รักใหม่ใจเดิมแตนเพชรเมียไม่เลิกยอมให้ซื้อกินสู้เพื่อลูกสี่สุดยอดภรรยาให้อภัยปีหนึ่งประมาณพันกว่าครั้งขอโทษพี่จะไม่ทำอีกแล้วพี่ขอโทษเขายอมรับสิ่งที่เขาทำผู้ชายก็มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วพิธีกรตุ้ย AF ถามเพชรจะเลิกเจ้าชู้ไหมเพชรถามกลับแล้วตุ้ยเลิกไหมตุ้ยรีบเปลี่ยนคำถามลูกสี่แล้วกระชับรักยังไงเพชรบอกว่าการหอมให้ลูกๆต้องกู๊ดไนท์คิสแม่ก่อนออกจากบ้านก็ต้องหอมแม่นะจะหอมแม่ให้ลูกมาหอมด้วยลูกๆยังนอนกับพ่อแม่มีทั้งที่อายุ10ขวบ15และ30ปีส่วนสิ่งที่ต้องอิจฉามีสามีคนนี้แต่ยอมรับสามีเก่งฝีมือดีเรื่องงานรับผิดชอบเรื่องงานมากสามีสายเปย์เสื้อผ้าหน้าผมให้เมียด้วยให้ลูกให้เพื่อนด้วยเมื่อถามว่าอยู่กันมา30ปีไม่ได้แต่งงานเคยคิดอยากจัดงานแต่งงานใหม่เพชรบอกเลยว่าการแต่งงานก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำถามว่าเชื่อไหมเมียยอมให้มีอีหนูแต่ห้ามเลี้ยงดูถาวรเพชรยอมรับว่าจริงเพราะเขาขออย่างเดียวอย่าไปเลี้ยงดูเป็นตัวเป็นตนจะทำให้เวลาที่จะให้กับลูกกับเมียหายไปพี่ตั้งคติเลยจะไม่ให้ใครเอาเวลาเราไปจากลูกเมียไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียเด็ดขาดแตนเผยด้วยว่ายอมให้แต่ไม่ได้ขนาดเลี้ยงดูสู้ซื้อกินดีกว่าจะเอาไซส์ไหนหน้าเหมือนเมียก็ได้เราพูดกับเขาแบบนี้เมื่อถามว่าจับมือสู้ยังไงให้ยังอยู่ถึงวันนี้แตนเผยว่าปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเขาแต่เรามองเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเขาจะเลวจะชั่วยังไงแต่เราไม่อยากให้ครอบครัวแยกกันเราประคองกันไว้เพื่ออนาคตของเด็กสิ่งที่กลัวที่สุดคือไม่กล้าทะเลาะต่อหน้าลูกไม่เอาเลยเพราะเคยเจอพ่อกับแม่ตัวเองมาแล้วเราจำทุกเหตุการณ์ที่พ่อแม่ตีกันเราว่าเด็กไม่ได้เพราะพฤติกรรมก็มาถึงเด็กถ้าจะทะเลาะก็ทะเลาะให้จบเคลียร์คนละห้องเลยด้านเพชรบอกว่าเรามองเรื่องลูกใหญ่กว่าพยายามเป็นต้นแบบให้เห็นว่าพ่อรักแม่แบบนี้เวลามีเรื่องสามีจะขอโทษไม่ว่าใครจะผิดหรือถูกสามีจะขอโทษก่อนทุกครั้งแตนบอกปีหนึ่งขอโทษเป็นพันกว่าครั้งเคยมีถึงกับลงไปคุกเข่ากอดขาเมียขอโทษส่วนเรื่องการลงมือทำร้ายแตนยอมรับเคยตบสามีทีหนึ่งที่บอกว่าอะไรก็ขอโทษขอโทษส่วนเพชรกล่าวว่าไม่เคยทำร้ายเมียไม่เคยด่าเมียไม่เคยพูดหยาบไม่ดีกับเมียเลยภรรยาคอนเฟิร์มสามีพูดเพราะแตนครับครับตลอดอนาคตจากนี้แตนบอกไม่ว่าเขาจะมีผู้หญิงอีกกี่สิบคนเราก็ไม่เลิกกับเขาเพราะเราสัญญาว่าจะไม่เลิกกับเขาอยู่แล้วแต่เราต้องประคองลูกๆไม่ให้แหกโค้งพ่อแม่ต้องคอยตะล่องมือเดียวสองมือไม่ไหวต้องสี่มือช่วยกันเมื่อถามสามีว่ารู้ตัวไหมว่าทำภรรยาเสียใจเพชรบอกว่ารู้ก็ขอโทษเขาตลอดบอกรักเขาตลอดเราไม่เคยลงไม้ลงมือกับเมียพูดจาทำอะไรผิดก็ขอโทษเขาถึงให้อภัยเขาก็คือสุดยอดของเมียแล้วขณะที่แตนยอมรับด่าผัวรัวรัวเมียไม่เคยบอกรักก่อนจะมีโมเมนต์หวานรักทรหด30กว่าปีมีจูบกระหม่อมสามีกลางรายการในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชินีพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงพ่อวิริยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชินีพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงพ่อวิริยังและทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพเมื่อวันที่23ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังสิรินนทุทโรนะ
อาคารบุญญาวาสวัฒมงคลเถาบุญนนทวิหารเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์วางที่หน้าโกศพด้วยในหลวงพระราชินีทรงเป็นประธานจุดเทียนมหามงคลมีพระราชดำรัสน้อมรำลึกรัชกาลที่9ช็อปหลวงพ่อวิริยังพระนักปฏิบัติดังมรณภาพแล้วสิริอายุ100ปีเปิดประวัติสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเคยเดินธุดงค์กับหลวงปู่มั่นนับถอยหลังวิกกี้สุนิสาชายชาตโยดมจัดงานต้อนรับลูกชายคนที่สองน้องไทเลอร์วิกกี้สุนิสาชายชาตโยดมจัดงานเบบี้ชาวเวอร์พร้อมต้อนรับลูกชายคนที่สองน้องไทเลอร์เพื่อนสนิทร่วมยินดีคับข้างนับถอยหลังเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันอีกคู่แล้วสำหรับนักแสดงมากความสามารถชายชาตโยดมฮิรัญยทิติและภรรยาคนสวยวิกกี้สุนิสาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกชายคนที่สองใกล้คลอดเต็มที่แล้วล่าสุดทั้งคู่ได้นัดรวมตัวครอบครัวและเพื่อนสนิทจัดงานเบบี้ชาวเวอร์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับน้องไทเลอร์ลูกชายที่กำลังจะลืมตาดูโลกงานนี้แฟนคลับชาวโซเชียลก็ออกอาการตื่นเต้นไม่แพ้กันเข้ามาร่วมส่งความแสดงความยินดีมากมายและประจำปี2563โดยสมาคมนักข่าวบันเทิงมาแล้วความแซ่บส่งท้ายปีเปิด10ฉายาดาราประจำปี2563โดยสมาคมนักข่าวบันเทิงเป็นเหมือนธรรมเนียมประจำทุกปีที่สมาคมนักข่าวบันเทิงจะได้เชิญชวนบรรดาผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักข่าวทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ร่วมกันส่งฉายาดาราเข้ามาร่วมโหวตให้กับศิลปินนักแสดงคนดังในวงการบันเทิงและล่าสุดสมาคมนักข่าวบันเทิงมีการประกาศ10ฉายาดาราปี2563ออกมาแล้วจะแซ่บจะเด็ดปังถูกใจกันขนาดไหนลองมาดูกันเลย 1. แต้วณัฐพรฉายานาคีลอกคราบจากกรณีเลิกรากับแฟนหนุ่มต้นอาจที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับไฮไซหนุ่มนายประไนพรประภาก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันที2เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นฉายาเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวกลายเป็นเรื่องเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นกับมหากาพย์ประเด็นอื้อเฉากรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกลือกพลจนกลายเป็นคดีดังที่คนให้ความสนใจและตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจนทัวร์ลงถูกเทคิวระนาว3เบลล่าราณีฉายาอีเรียมกู้ชาติตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคืออีเรียมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพลิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง4ซาร่าคาซิงกินี่ฉายาแม่ไม้สายโป๊ชาวเน็ตจับโป๊ซาร่าโพสเองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงจากไม้พี่รัตปีละ300,000ซึ่งหลังจากที่ไม้พี่รัตได้ออกมาแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชน
โดยบางช่วงบางตอนระบุว่ายืนยันว่าไม่ได้จะมาพรากลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใช้คำนี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจว่าพ่อจะมาพรากเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงิน5อ้ำพัชราภาฉายาตัวแม่ทำแทนไม่ได้ถือได้ว่าเป็นนางเอกตัวแม่สุดฮอตของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบได้หรือมาแทนได้แม้จะมีงานละครไม่เยอะแทบจะปีละเรื่องแต่ละครเรื่องล่าสุดจากศัตรูสู่หัวใจก็คว้าเรตติ้งพุ่งให้กับต้นสังกัดแถมงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นเป็นระยะด้านหัวใจก็เป็นสีชมพูกับหนุ่มไฮโซที่กำลังหวานได้ที่เรียกได้ว่ายังครองความเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้6แมทพีรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกรียนแมทพีรณีลุกขึ้นมาฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เด่าทอด้วยคำหยาบคายผ่านช่องทางโซเชียลและเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทหลังจากเจ้าตัวเปิดตัวคบพ่อไม้เนื้อหอมสงกรานต์เตชนรงค์บรรดาแฟนคลับภรรยาเก่าของสงกรานต์และเกรียนคีย์บอร์ดแสดงความไม่พอใจในโซเชียลทั้งนี้สาวแมทได้โพสต์ข้อความเจ็บๆตอบกลับสายเกรียนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยเจ็บรัศมีแขฉายาแก้วลอยคอยที่ศาลจากกรณีเพจดังที่ออกมาเผยว่านักแสดงสายฮารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกไฮโซหนุ่มแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ปาแก้วพลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดตีหน้าจนได้รับบาดเจ็บที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยาหลังจากไม่พอใจที่รัศมีแขเข้าไปทักทายน้ำหวานเดอะเฟสแฟนสาวของไฮโซหนุ่มแบบสนิทสนมต่อมาไฮโซแชมป์ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่รัศมีแขไม่ยอมให้ทนายฟ้องร้องเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตนเองคืนมา8ธัญญาธัญญาเรศฉายาเมียหลวงเนเวอร์ดายทุกครั้งที่สามีเป๊กสัญชัยตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับคนบ้านเล็กที่ดูแลคิดจะยกระดับเทียบบ้านใหญ่เธอไม่เคยยอมชนิดที่ว่ารู้บ้างใครเป็นใครทำให้บรรดาสาวๆยกให้เป็นไอดอลในความสตรองของเมียหลวงยืนหนึ่งตลอด9หนุ่มสอนรามฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดนี่ให้ภรรยาอย่างติ๊กกนิษฐรินทร์มาหลายครั้งหลายหนเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มสอนรามก็หมดความอดทนชะแฉและอยากกับแม่ของลูกแยกทางเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวและเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวกับคุณย่าแม่ของหนุ่มหากเจ้าหนี้ยังวนเวียนที่บ้านงานนี้หนุ่มจึงกลายเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพัง10ไบรท์วินฉายาคู่จิ้นฟินหลายล้านเป็นคู่จิ้นสายวายที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์โควิด-19จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์งานพุ่งอีเวนต์เพียบฟาดซับแพ็คคู่แบบรัวๆฟินกันไปหลายล้านบาท